นี้นะคะบอกว่าให้มานะคะ16ข้อแล้วก็ถามว่าแต่ละข้อนี่อันไหนเป็นนิพจน์ที่เป็นเอกนามให้เขียนเครื่องหมายถูกแต่ถ้าไม่ใช่ให้เขียนเครื่องหมายผิดนะคะดูข้อ1นะคะ41เนี่ยเป็นนิพจน์ที่เป็นเอกนามหรือเปล่ามีค่าคงตัวคือ41ตัวแปลเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นเอกนามไหมใช่นะคะแล้วข้อ2ล่ะคะค่าคงที่มีไหมมี y ก็มีค่าคงที่ของมันคือ1คูณอยู่นะคะแต่ว่าอะไรอ่ะที่มันผิดไปก็คือมันมีเครื่องหมายบวกเข้ามาเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยบวกเข้ามาอย่างนี้ถือว่าไม่เป็นเอกนามนะคะข้อนี้ล่ะนี่ไงเลขชี้กำลังที่เป็นลบแบบนี้เป็นเอกนามไหมเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรมันจะต้องเป็น0หรือไม่ก็บวกนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดที่นี่จะไม่เป็นเอกนามข้อนี้ล่ะอันนี้ได้เลขชี้กำลังของตัวค่าคงที่จะติดลบก็ได้นะคะ a คูณ b a กำลัง1 b กำลัง1ก็ได้เป็นเอกนาม0ล่ะเป็นเอกนามไหมนะคะค่าคงตัวคือ0คูณด้วย x กำลังเท่าไหร่ไม่รู้กำลัง y x กำลังอาจจะกำลัง10นะคะ y กำลัง5อย่างนี้แต่คูณออกมาแล้วได้0ก็ถือว่าเป็นเอกนามนะคะตัวนี้เรารู้เลยเห็นไหมเครื่องหมายลบอย่างนี้ถือว่าไม่เป็นเอกนามนะคะข้อต่อไป7คูณ1อันนี้เป็นค่าคงที่ธรรมดานะคะ5ตัวแปรคูณกันมากกว่า1ตัวและเลขชี้กำลังของตัวแปรตั้งแต่0ไปจนเป็นเต็มบวกก็ได้นะถูกตัวนี้ล่ะตัวนี้คืออะไรค่าคงตัวคือ8นะฮะแล้วก็ AB คูณกัน square root นี่มันคือยกกำลัง1ส่วน2นะ square root เนี่ยคือยกกำลัง1ส่วน2นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเขียนออกมาได้ว่า8คูณด้วย AB ยกกำลัง1ส่วน2นะฮะแล้วก็คูณด้วย A กำลัง3ลบ B กำลัง3ยกกำลัง1ส่วน2ซึ่งนะฮะเป็นการคูณของตัวแปรนะเป็นการคูณตัวนี้คือ a คูณ b a คูณ b นะคะโทษที a คูณ b ไม่มีเครื่องหมายลบนะนะ8 square root a b คูณด้วย square root a กำลัง3 b กำลัง3ใช่ไหมใช่เอกนามไหมพิจารณามีค่าคงที่ไหมมีคือ8นะฮะมีตัวแปรไหมมีคือ a b กำลังของ a b มีไม่มีบวกไม่มีลบคือเอามาคูณธรรมดานะฮะกำลังของ AB เป็น0หรือเป็นเต็มบวกไหมอ้าวมันติด square root แต่ square root คือยกกำลัง1ส่วน2นะตัวนี้เหมือนกันคือยกกำลัง1ส่วน2คือถึงแม้ว่าจะถอด root ออกมาเป็นยกกำลัง1ส่วน2แต่มันก็เป็นเต็มบวกนะฮะคือมันมากกว่า0นะฮะมากกว่า0เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นเอกนามด้วยเหมือนกันนะคะต่อไปข้อ9นะ a b c ค่าคงที่คือ1กำลังคือ1หมดเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นเอกนามแน่นอนตัวนี้ค่าคงที่คือ -4 x กำลัง5ถูกต้องหมดค่าคงที่นะเนี่ยที่ไม่ถูกคือตรงนี้ไม่ใช่เอกนามตัวนี้ถูกนะฮะตัวนี้กำลัง1 1 1เป็นเอกนามตัวนี้ถูก x ยกกำลัง0อย่างนี้ก็ได้ก็เป็นเอกนามอันนี้มีเครื่องหมายบวกเข้ามาไม่เป็นเอกนามตัวนี้นะคะ
ค่าคงที่คือ1ส่วน9คูณด้วย x ยกกำลัง2ติด square root ก็คือ x กำลัง2คูณด้วย1ส่วน2ก็เป็นเอกนามนะฮะ 7.5 ล่ะ 7.5 7.5 ก็คือตัวนี้เป็นค่าคงที่คูณด้วย x กำลัง0ก็เป็นเอกนามนะ